ประเพณีการเข้าพรรษานี้ถือเป็นกิจสำคัญสำหรับพระนับแต่ครั้งพุทธกาลมาเริ่มแรกจริงๆก็ไม่มีการจำพรรษาเห็นมีความจำเป็นเกี่ยวการเที่ยวของพระไม่มีเวลาทำคนอื่นให้ได้รับความเสียหายบ้างหรือมากน้อยตามแต่พระเนรมีจำนวนมากเที่ยวไม่มีเวลาหยุดทั้งหน้าแล้งหน้าฝนเมื่อเขากราบทูลพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องการสัญจรไปมาของพระพระองค์จึงทรงอนุญาตจึงทรงบัญญัติให้มีการจำพรรษาการอยู่จำพรรษานั้นต้องอยู่ให้ครบไตรมาสคือ3เดือนมีวันนี้เป็นวันเริ่มแรกเพราะเป็นฤดูฝนสมกับการเข้าพรรษาจะอยู่ในสถานที่ใดก็ถือบริเวณนั้นเป็นขอบเขตของตนซึ่งจะต้องจำพรรษาอยู่ที่นั้นตลอดไตรมาสคือ3เดือนอย่างวัดป่าบ้านตาดก็ถือกำแพงวัดเป็นขอบเขตที่เรียกว่าอาวาสอยู่ภายในนี้ไม่ไปแรมวันแรมคืนที่ไหนนอกจากกิจจำเป็นดังที่ท่านแสดงไว้แล้วในพระวินัยเช่นพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือประชามหากษัตริย์ทรงนิมนต์ให้เป็นในพระราชกุศลของพระองค์วัดวาอาวาสเกิดความชำรุดทรุดโทรมไปหาไม้มาซ่อมแซมหรือสัตติมิหาริกอันเตวาสิกเก็บไข้ได้ป่วยเยี่ยมกันหรือเกิดความกระสันไปเยี่ยมเพื่อให้อาวาสสั่งสอนหรือตักเตือนซึ่งกันและกันให้ไปได้ภายใน7วันต้องกลับมานี่พูดเพียงย่อๆเพราะพระวินัยหนังสือก็มีอยู่แล้วใครๆก็อ่านได้เข้าใจได้ตามนั้นจึงไม่จำเป็นต้องอธิบายไปมากนี่เป็นประเพณีของพระเราต้องมีการจำพรรษาจะไปเร่ร่อนๆไม่มีการจำพรรษาอย่างนั้นไม่ได้ผิดพระวินัยแล้วการอยู่ในครั้งพุทธกาล ก็คือการบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อชำระสะสางกิเลสภายในจิตใจให้ลดน้อยลงไปจนกระทั่งถึงสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพานนี่เป็นกิจเป็นการอันสำคัญของพระในครั้งพุทธกาลซึ่งถือเป็นเยี่ยงอย่างอันสำคัญมาจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่มีงานอื่นใดที่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นรากเง่าข้าวมูลยิ่งกว่าการประกอบความภาคเพียรของพระเพื่อชำระกิเลสทุกประเภทให้ขาดไปจากจิตใจงานอื่นนั้นเป็นเพียงเครื่องอาศัยเล็กๆน้อยๆท่านไม่ได้ถือเป็นกิจสำคัญอะไรเลยกิจที่สำคัญก็คือการภาวนาอบรมจิตใจของตนในอิริยาบถต่างๆเช่นเดินจงกรมวิธีเดินจงกรมสถานที่เดินจงกรมในวัดนี้ก็มีแล้วไม่จำเป็นต้องชี้แจงอะไรมากมายนั่งสมาธิภาวนานี่ยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นมีสติรักษาจิตใจของตนเกี่ยวกับเรื่องการปรุงแต่งเรื่องอะไรต่ออะไรไม่ให้คิดไปในทางที่เป็นโลกเป็นสงสารให้คิดในแง่ธรรมเช่นคำบริกรรมสำหรับผู้ที่ฝึกหัดเบื้องต้นยังไม่มีรากฐานแห่งความสงบของใจท่านสอนให้มีคำบริกรรมเป็นเครื่องกำกับใจไม่เช่นนั้นใจหาหลักยึดไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรใจก็ไม่สงบท่านจึงสอนให้มีหลักยึดให้มีที่เกาะคือหมายเอาคำบริกรรมเราจะบริกรรมคำใดก็ตามเช่นพุ
โทหรือธัมโมหรือสังโฆเป็นต้นตลอดอานาปานสติคือลมหายใจกำหนดลมหายใจเข้าออกเข้าออกให้ทำความรู้อยู่เพราะลมนี้เด่นหายใจเข้าหายใจออกมีอยู่เป็นประจำเรากำหนดลมเข้าลมออกนั้นก็ได้หรือเราจะตามด้วยพุทโธถ้ายังไม่สนิทใจเราจะตามด้วยคำบริกรรมเช่นพุทเข้าโทออกอย่างนี้ก็ได้หรือพุทโธเข้าพุทโธออกก็ได้แต่ต้องมีสติเป็นสำคัญกับการบริกรรมภาวนาใจเมื่อได้ยึดได้เกาะอยู่กับคำบริกรรมด้วยความมีสติจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่แล้วย่อมจะสงบลงได้ช้าหรือเร็วไม่สำคัญสำคัญที่ต้องสงบลงได้ไม่เป็นอื่นนอกจากว่าเราเผลอสติส่งไปนู้นส่งไปนี้เรียกได้แล้วก็มาบริกรรมแล้วความหายไปเสียแล้วมาบริกรรมอย่างนี้จิตไม่ค่อยสงบได้หรือไม่สงบนี่แหละสำคัญจึงต้องได้ใช้คำบริกรรมเป็นเครื่องกำกับจิตเมื่อจะปล่อยคำบริกรรมได้ย่อมจะทราบภายในตนเองคือความรู้นั้นเด่นชัดอยู่ภายในตัวสติตั้งกับความรู้ที่เด่นชัดนั่นแหละนั่นเรียกว่าภาวนายืนเดินนั่งนอนก็สติมีอยู่กับความรู้ที่เด่นชัดภายในจิตใจซึ่งมีรากฐานจากสมาธิมาแล้วนะอีกอันหนึ่งสำหรับผู้ฝึกหัดเบื้องต้นในการภาวนานี่คืองานของศาสนาที่แท้จริงเรียกว่างานพัฒนาจิตใจพัฒนาด้วยวิธีการนี้สำหรับนักบวชเราสำหรับโลกก่อนมีการฝึกหัดเช่นเดียวกับทางธรรมะนี้เป็นแต่ยังว่าไม่เข้มงวดกวดขันเหมือนนักบวชเราเท่านั้นแต่ยังไงก็ตามเรื่องพุทธศาสนานี้สอนให้พัฒนาจิตใจโดยตรงเพราะจิตใจเป็นรากฐานสำคัญที่จะแสดงออกในอากัปกิริยาตลอดหน้าที่การงานความประพฤติผิดถูกดีชั่วประการต่างๆจะต้องออกมาจากใจใจเมื่อรับการอบรมย่อมมีสติย่อมมีความฉลาดรอบคอบในความคิดความปรุงออกของตนคิดดีคิดชั่วคิดผิดถูกประการใดสติย่อมมีย่อมรู้แล้วก็ทำตามสิ่งที่เห็นว่าถูกต้องดีงามงดเว้นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนั่นท่านเรียกว่าพัฒนาจิตเพราะฉะนั้นการแสดงออกทางกายทางวาจาความประพฤติตลอดหน้าที่การงานจึงไม่ผิดพลาดสำหรับผู้ได้รับการอบรมทางด้านจิตใจเรียกว่าพัฒนาจิต ทางพุทธศาสนาท่านถือเป็นสำคัญมากงานการอย่างอื่นจะคล้อยตามจิตที่ได้อบรมดีแล้วจะเป็นงานที่ถูกต้องดีงามเป็นทางโลกก็เป็นไปในทางที่ถูกที่ดีที่เป็นผลประโยชน์แก่สังคมแต่งานธรรมะโดยเฉพาะก็อบรมจิตใจของตนให้อยู่ในขอบในเขตในเหตุในผลไม่ให้เลื่อนๆลอยๆการแสดงออกก็เหมือนกันทางวาจาก็มีเหตุมีผลไม่กระทบกระเทือนอันเป็นความเสียหายจากความไม่ดีทั้งหลายซึ่งอยู่ภายในจิตใจไปเป็นความกระทบกระเทือนผู้อื่นการกระทำก็เหมือนกันจะเป็นกายสุจริตวาจาก็เป็นวจีสุจริตนี่เกิดจากการที่จิตได้รับการอบรมและพัฒนาย่อมเป็นไปในทางที่ถูกที่ดีนี่เรามุ่งหวังเพื่อจิตใจของเราให้ไปในทางที่ถูกที่ดีเพื่อความหลุดพ้นโดยลำดับนี้จึงต้องได้ใช้ความพยายามความระมัดระวังให้มากเพื่อจิตจะได้อยู่ในกรอบแห่งความสงบเย็นจิตเป็นสมาธิจิตมีความสงบตัวไม่ดิ้นรนกระวนกระวายหาเรื่องราวมาเผาผลาญตนเองหรือหาเรื่องมาก่อกวนยุแย่หรือตัวเองอยู่เสมอเพราะจิตมีสติระมัดระวังอยู่ภายในตัว
นอกจากนั้นก็จิตก็สงบเย็นความสงบเย็นของจิตนั่นแหละเป็นเครื่องดูดดื่มของใจในวาระต่อไปที่จะให้มีแก่ใจในการประกอบความภาคความเพียรถ้าจิตไม่มีความสงบเลยการทำความเพียรก็มักจะขี้เกียจมักจะฝืนทำก็ทำสักแต่ว่าเนี่ยไม่ใช่ทำด้วยความจงใจไม่ได้ทำด้วยความตั้งใจส่วนจิตที่มีสมาธิมีความสงบเย็นนั้นย่อมทำด้วยความสงบเย็นด้วยคำทำด้วยอำนาจแห่งรสของธรรมที่เป็นพื้นฐานและแก่สมาธินั้นอยู่กับงานของตนจริงๆทำก็ทำเพื่อให้สงบขึ้นไปโดยลำดับเพราะความสงบของจิตมีหลายขั้นหลายตอนสงบอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเข้าไปก็เรียกสมาธิสงบอย่างแน่วแน่สงบตามความต้องการเรียกว่าความชำนาญวสีการเข้าการออกของจิตนั้นคล่องตัวโดยไม่ต้องไปหาเวลามาจับมาทดสอบกันเพราะจิตนั้นชำนาญตัวอยู่แล้วนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิคำว่าปัญญาคือการพินิจพิจารณาสกุลกายสภาวะธรรมต่างๆซึ่งเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่จิตเราส่วนมากมักจะไปติดข้องในรูปมีราคะตัณหาเป็นสำคัญจึงต้องเลยใช้ความพินิจพิจารณาเป็นยาหรือเป็นโอสถแก้กันความสวยงามเป็นเรื่องของกิเลสให้เกิดความผูกพันการพิจารณาอสุภะอสุภังนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สวยงามเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดไม่น่าผูกพันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยินดีคลายความสำคัญว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราเป็นหญิงเป็นชายเป็นของสวยของงามไปได้โดยลำดับนี่เป็นยาแก้นี่จึงเป็นสิ่งที่เหมาะกับนักปฏิบัติเราซึ่งมีจิตอยู่ในภูมินี้เป็นจำนวนมากต้องได้อาศัยนี้เป็นเครื่องพิจารณาเสมอจากนั้นก็แยกไปถึงความแปรสภาพของมันนอกจากอสุภะอสุภังนี้แล้วตายลงไปแตกกระจายกระจายลงไปเป็นยังไงเราก็พิจารณาไปตามสภาพของมันส่วนละเอียดจะเป็นไตรลักษณ์ส่วนหยาบนี้จะเป็นอสุภะอสุภังมากกว่าในการพิจารณาเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องใช้ในธรรมบทนี้มากเช่นอย่างท่านแสดงไว้ว่าให้ไปเยี่ยมป่าช้าก็คือให้ไปเห็นสภาพความเป็นจริงของคนของสัตว์ของหญิงของชายไปยังไงสภาพความเป็นจริงของเขาป่าคนเป็นกับป่าคนตายเป็นยังไงป่าคนเป็นเห็นแล้วรักเห็นแล้วชอบใจความโกรธความเกลียดก็มีขึ้นภายในจิตใจเวลาประสบพบเห็นหรือสัมผัสสัมพันธ์กันด้วยกิริยามารยาทคำพูดคำจามักจะเกิดความรักความชังความโกรธความเกลียดเสมอในบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่แต่เมื่อไปเยี่ยมบุคคลที่ตายแล้วในป่าช้าความโกรธความเกลียดอย่างนี้ไม่มีเกลียดก็เกลียดอย่างที่ว่าหน้าเบื่อหน่ายมากคลายกำหนัดไปอย่างนั้นนี่ต่างกันอย่างนี้แต่ไปถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นของสวยของงามอย่างที่เป็นมนุษย์มีลมหายใจอยู่นี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ในความรู้สึกย่อมจะคิดไปในทางที่เป็นความจริงเช่นคนตายแล้วเป็นอย่างนี้เริ่มแรกก็คือเป็นคนเป็นเหมือนเราท่านเมื่อตายแล้วเป็นด้วยกันอย่างนี้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งเขาทั้งเราและนอกจากนี้แล้วเป็นยังไงนี่กำหนดดูความพุพองหนองไหลออกมาเต็มร่างกายและแตกกระจัดกระจายไม่เป็นไรไม่มีส่วนใดชิ้นใดที่จะเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาตามความเสกสรรปัญญาของกิเลสตัณหาว่าเป็นของสวยของงามเป็นของกิรังถาวรแต่มันกลับตรงกันข้ามไปเสียหมดทุกอย่างหาความสวยงามหาความกิรังถาวรไม่ได้หาความเป็นเราเป็นเขาไม่ได้นี่ท่านสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าเมื่อได้เป็นคติแล้วก็นำมาพิจารณาป่าช้าผีดิบคือร่างกายของเราของเขาซึ่งมีชีวิตอยู่นี่ให้มันเป็นสภาพเช่นเดียวกันกับนั่นแม้จะยังไม่ตายมันก็คือสภาพเช่นนั้นพอจะลมหายใจดับไปเท่านั้นมันก็แสดงอาการอย่างนั้นขึ้นมา
โดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงความเป็นอย่างที่เป็นอยู่ในป่าช้านั้น 100% ไม่ผิดกันอะไรเลยนี่การพิจารณาเพื่อแก้ราคะตัณหาท่านจึงสอนให้พิจารณาให้มากที่สุดยิ่งเป็นการดีพิจารณาจนกระทั่งมีความชำนิชำนาญในร่างกายทั้งภายนอกภายในมองดูอะไรทะลุปลุกปล่องไปหมดด้วยความชำนาญของปัญญาที่พิจารณานี่ก็เลยเคยพูดให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วการดำเนินของเราดำเนินมาอย่างนั้นเห็นประจักษ์จริงๆอย่างที่ว่านี่ไม่มีอะไรผิดแปลกจากนี้เลยความรวดเร็วของปัญญาเวลามันชำนาญพอแล้วนี่เพียงขณะเดียวเท่านั้นสามารถทะลุบุกโป่งไปหมดในร่างกายทั้งภายนอกภายในนะเวลามันยังล้มลุกคลุกคลานอยู่มันก็คอยที่แต่จะหลุดมือจากสิ่งที่ว่าเนี่ยอสุภะอสุภังทุกขังอนัตตากลายเป็นสุภะสุภังสุขขังอัตตาไปซะหมดมันตรงกันข้ามตรงข้ามไปทางของกิเลสซึ่งไม่ใช่เป็นความจริงเป็นความจอมปลอมแต่มันเคยชินมันชำนิชำนาญมาแล้วกิเลสเป็นครูของโลกเป็นเจ้าอำนาจของโลกจึงต้องผิดจิตใจของโลกให้เป็นไปตามความต้องการของมันอย่างง่ายดายและรวดเร็วแต่ธรรมะนั้นเข้าได้เป็นบางการบางเวลาเมื่อยังไม่ถึงขั้นแก่กล้าสามารถย่อมมีหลุดลอยไปตามกิเลสได้โดยไม่รู้สึกตัวเพราะเหตุนี้เองท่านจึงสอนให้พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าซ้ำๆซักๆจนทางนี้มีกำลังสติก็ค่อยมีกำลังปัญญามีกำลังการพิจิตรพิจารณาสภาพสภาวะธรรมทั้งหลายมันก็ชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นรวดเร็วขึ้นจนถึงความชำนิชำนาญได้รวดเร็วตามใจหวังแล้วก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปความกำหนัดยินดีในสิ่งที่ตนเคยเป็นมาแต่ก่อนก็ค่อยคลายตัวออกมาคลายตัวออกมาแล้วกลายเป็นความเบื่อหน่ายสลดสังเวชภายในจักรกายของเรานี้สลดจริงๆนะพิจารณาแล้วรู้สึกว่าสลดจริงๆประจักษ์หัวใจเลยเมื่อมันเห็นเข้าตามความจริงแล้วจะต้องเกิดความสลดสังเวชเบื่อหน่ายท่านจึงบอกว่าเบื่อหน่ายแต่มันยังคลายไม่ได้หมดมันก็ค่อยคลายกันไปคลายกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงความหมดสิ้นไปได้เพราะอำนาจแห่งการพิจารณาดังที่กล่าวนี้นี่สำหรับนักภาวนาให้หนักทางนี้ให้มากอย่างอื่นไม่ทันกับกิเลสตัวราคะตัณหาซึ่งรวดเร็วที่สุดในวัยของเราท่านทันนี่แหละเป็นวัยที่รวดเร็วที่สุดเพราะใครก็ผ่านวัยนี้มาด้วยกันเนื่องเกี่ยวว่ากำลังวังชาของเรานี้เรียกว่าเครื่องมือของกิเลสนั้นประเภทนี้มันพร้อมร่างกายก็สมบูรณ์ทุกสัดทุกส่วนตาก็ดีหูก็เร็วร่างกายที่เป็นเครื่องเสริมทุกด้านที่จะเสริมราคะตัณหาให้คล่องตัวและรวดเร็วนั้นมันก็สมบูรณ์เต็มที่เพราะฉะนั้นมันถึงหมุนติ้วติ้วอยู่กับอันนี้มากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเราจึงต้องได้ใช้ความพิจารณาแล้วหาอุบายฝึกทรมานมันหลายด้านหลายทางเช่นอดนอนผ่อนอาหารอดอาหารด้วนแล้วตั้งแต่จะตัดเครื่องมือของมันลงไปไม่ให้มันทำงานได้ด้วยความสะดวกเราสังเกตดูเวลาเราหลับเรานอนเต็มที่ของธาตุของขันนี้ก็เสริมราคะตัณหาได้ดีแต่สู้เรื่องอาหารไม่ได้อาหารนี่สำคัญมากทีเดียวอาหารดิบดีเท่าไรตามความนิยมของโลกฉันอิ่มมากเท่าไรนั่นแหละคนเราเมื่อกินได้ก็ต้องนอนหลับนอนมากความขี้เกียจขี้คร้านก็มักจะมากความคิดความปรุงก็มากมันเสริมกันไปเนี่ยเสริมให้คิดให้ปรุงมากคิดปรุงมีแต่คิดปรุงเรื่องเหล่านี้แหละไม่คิดปรุงเรื่องอย่างอื่นบางทีเรายังไม่รู้สึกตัวมันคิดอยู่แล้วมันคิดอยู่แล้วความละเอียดของมันก็ละเอียดเรื่องราคะตัณหาไปเสียความหยาบก็เป็นเรื่องราคะตัณหามีแต่ความคิดที่เป็นเรื่องอันเดียวอันเดียวอันเดียวนี้เวลาสติปัญญาของเรายังไม่ทันและเครื่องส่งเสริมราคะตัณหามันสมบูรณ์เต็มที่ย่อมคล่องตัวได้เพราะฉะนั้นการฝึกทรมานจึงยากจะทำให้จิตสงบลงแต่ละครั้งละคราวนี้สงบไม่ค่อยได้เลยมีแต่กิเลสประเภทนี้แหละฉุดลากไปฉุดลากไปตลอดจึงต้องได้ใช้อุบายวิธีการหลายด้านหลายทางทำให้สะดุดใจทำยังไงมันก็ไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ได้สติตั้ง
เพราะตั้งคำว่าตั้งขึ้นกับล้มไปนะมันอยากจะพูดว่าในขณะเดียวกันขณะเดียวกันปัญญาไม่ต้องมาพูดแหละเรื่องปัญญาสัญญาทั้งนั้นมันหมายไปหมดมันตีให้เป็นสัญญาไม่ให้เป็นปัญญาได้เลยนี่เป็นเหตุที่จะให้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นหลายคมลงไปถึงสำหรับเราเองลงถึงขั้นอดอาหารอดนอนก็ทดลองดูแต่มันไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่เท่าที่ควรเพราะแต่ละอย่างละอย่างที่ท่านแสดงไว้นั่นมันแสดงไปตามชนิดนิสัยเพื่อให้เราเลือกเอาว่าชนิดใดปฏิบัติแบบใดเช่นอดนอนผ่อนอาหารอันนี้อย่างไหนดีนั่นเมื่อเราเห็นอย่างใดดีอย่างไหนดีแล้วก็ต้องยึดอย่างนั้นแหละเข้ามาปฏิบัติถึงยากลำบากมันก็ต้องเลยทนทับก็เพราะว่าชนิดนิสัยของเรามันเป็นอย่างนั้นก็ต้องทนเอาเมื่อเราจับได้วิธีการที่เป็นประโยชน์ที่ถูกกับจริตนิสัยของเราว่าจิตสงบได้เย็นได้นั่นแหละเรียกว่าถูกกับนิสัยสติตั้งได้เป็นเวลายืดยาวไม่ล้มพลอยเหมือนอย่างแต่ก่อนปัญญาพิจารณาไขขวนก็ได้ถึงไม่มากก็ทราบชัดว่าได้นั่นแหละเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องเลยฝึกต่อไปด้วยวิธีการดังที่เคยปฏิบัติมานี้นี่นั่นก็ต้องทุกข์ต้องทุกข์นั่นทุกข์แหละไม่สงสัยแต่เราอย่ามาคำนึงถึงเรื่องความทุกข์เพียงธาตุเพียงขันธ์ให้พึงคำนึงถึงเรื่องความทุกข์ในทางใจเพราะถูกกิเลสบีบบังคับอยู่ตลอดเวลานั้นมีความทุกข์มากร่างกายสุขขนาดไหนจิตก็หาความสุขไม่ได้ยิ่งดีดยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นทั้งที่ร่างกายสมบูรณ์นี่เมื่อร่างกายเป็นทุกข์บ้างก็ต้องยอมรับกันเพื่อความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตใจด้วยการฝึกทรมานของเรานี่เป็นจริงได้ฝืนให้มีเหตุมีผลอย่างนั้นการปฏิบัติตัวอย่าเอาทำเพียงทำตามใจชอบเฉยๆอยากเดินจงกรมกี่นาทีก็เดินอยากนั่งกี่นาทีก็นั่งไม่ได้สับได้แสงได้เหตุได้ผลไม่มีกฎมีเกณฑ์เป็นเครื่องบังคับตนนั้นมันไม่ได้เรื่องไอ้ราวอะไรมันก็เหมือนกับซุงที่ไหลไปตามน้ำนั่นแหละน้ำนั่นก็คือกิเลสมันผลักมันดันไปซุงก็คือหัวใจเราถูกน้ำมันไหลไปนั่นเลยไม่ได้เรื่องเลยราวอันนี้ทำอะไรเป็นเพื่อความสะดวกความสะดวกมันก็เป็นซุงเป็นซุงไปเรื่อยๆให้กิเลสมันพาไหลไปเรื่อยไหลไปหาทางความทุกข์ความทรมานร่างกายสมบูรณ์เท่าไหร่ยิ่งมีความทุกข์มากในทางใจออกเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ฝึกหัดได้ดัดสันดานมันดัดกิเลสนั่นแหละเราอย่าไปว่าเราดัดเราถ้าว่าดัดเราแล้วใครๆก็ถือว่าตัวเป็นเราเป็นตัวของตัวแล้วก็ดัดไม่ลงกลัวจะเราจะทุกข์จะลำบากนี่แต่กิเลสมันแทรกอยู่ในคำว่าเรานั่นเองแต่เราไม่รู้มันเพราะจึงว่าดัดกิเลสให้มันอ่อนลงไปการคิดอ่านไตรตรองอะไรก็ค่อยเกิดผลเกิดประโยชน์ขึ้นมานี่คือการฝึกทรมานใจเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอากาลิโกพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ชั้นใดอันนี้ก็เหมือนกันแม้ปรินิพพานไปแล้วก็เท่ากันกับพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เพราะชี้แจงแสดงบอกความจริงทั้งหลายไว้แล้วต่อจุดมุ่งหมายไม่มีผิดเพี้ยนไปจากจุดมุ่งหมายนั่นเลยถ้าเราปฏิบัติตามธรรมของท่านถึงว่าเหมือนท่านไม่ได้นิพพานเพราะความจริงเป็นความจริงอยู่ตลอดเวลาการพัดพรากจากไปของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายก็พัดพรากด้วยเรื่องร่างกายนี้ทั้งนั้นโลกก็พัดพรากกันอยู่อย่างนี้ตั้งกับตั้งกันแต่ไหนแต่ไรมาพระพุทธเจ้าเมื่อถึงการเวลาของธาตุขันธ์ซึ่งอยู่ในวิสัยของโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ความจริงที่ทรงแสดงไว้แล้วอย่างใดนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะยึดจะเกาะมาเป็นประมาณภายในจิตใจมาปฏิบัติได้ผลจะเห็นขึ้นปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราโดยไม่สงสัยทั้งที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่และปรินิพพานไปแล้วความจริงจะเป็นความจริงอยู่ตลอดเวลามีการปฏิบัติธรรมนี่คือความจริงแท้ไอ้เรื่องที่คาดว่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้วห่างเหินจากอัตตธรรมไปแล้ว
อะไรๆก็เหมือนพระพุทธเจ้าทั้งขนไปนิพพานทั้งหมดขนไปด้วยพระองค์ทั้งหมดลื้อไปหมดไม่มีอะไรเหลือเราเหลือตั้งแต่หนังสือแล้วเหลือตั้งแต่คัมภีร์อย่างนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสหลอกสัตว์โลกอุบายใดที่จะเป็นเรื่องสัตว์โลกให้นอนใจตายใจรุ่มหลงไปตามมันนั่นแหละคืออุบายอันแหลมคมของมันของกิเลสมีอยู่ทุกซอกทุกมุมแต่เราไม่รู้นั่นสิสำคัญเมื่อไม่ถึงขั้นที่จะรู้เมื่อถึงขั้นรู้แล้วออกมาช่องไหนช่องไหนออกมาแง่ใดนี้มันทันกันทันทีทันทีนั่นนั่นแหละผู้ที่ท่านเหนือพวกเราเราเป็นอย่างหนึ่งท่านเป็นอย่างหนึ่งเรารู้ไปอย่างนี้ท่านรู้ไปอย่างนั้นนะความรู้ของท่านเป็นความรู้ที่อยู่ในกรอบของธรรมของธรรมของธรรมความรู้ของเราของเราเป็นความรู้อยู่ในกรอบของกิเลสครอบงำครอบงำบีบบังคับเพราะฉะนั้นเวลาเราแสดงออกอะไรเราไม่รู้ท่านรู้เราไม่รู้ท่านรู้ท่านจึงได้นำธรรมที่ท่านรู้แล้วนั้นมาสอนพวกเราให้เรายึดเป็นหลักเป็นกฎเป็นเกณฑ์เอาไว้เรื่องของกิเลสหลอกโลกหลอกอย่างนั้นน่ะมรรคผลนิพพานไม่มีมรรคผลนิพพานเสื่อมสิ้นไปหมดแล้วปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผู้ที่มันพูดอย่างนั้นคือมันไม่ได้สนใจปฏิบัตินอกจากให้กิเลสขยำหัวมันอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นเราอย่าเอามาเป็นสรณะอย่าเอามาคิดให้เสียเวลาเวลานอกจากพุทธังธัมมังสังฆังสังฆฉามิที่เราฝากเป็นฝากตายในตอนนั้นคำพูดเช่นนั้นของบุคคลเช่นนั้นไม่มีอะไรเป็นคุณเลยนอกจากเป็นโทษโดยถ่ายเดียวเพียงสัมผัสเข้าที่หูตอนนั้นมันก็พอแล้วและยิ่งเราจะเห็นด้วยตามไปด้วยก็นั่นแหละเรียกว่าถูกแล้วถูกต้มแล้วถูกต้มแล้วนี่การจำภาษาก็มีจำนวนมากให้พากันอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นธรรมอย่าให้กิเลสมันแทรกเข้ามาได้ว่าเราเป็นคนสำคัญคนหนึ่งเป็นพระสำคัญองค์หนึ่งสำคัญในทางนั้นสำคัญในทางนี้สำคัญในทางความรู้วิชาสำคัญในความมีฐานะต่างๆอย่างนี้เป็นความสำคัญของกิเลสซึ่งจะคอยมากระทบกระเทือนผู้อื่นหรือเหยียบย่ำทำลายผู้อื่นเหยียดดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นร้ายอื่นจนได้ให้ระมัดระวังอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลแต่เราไม่รู้เราจึงมันจึงทำให้เราหยิ่งในเรื่องของกิเลสแต่ไม่หยิ่งในเรื่องของธรรมนี่แหละคอยแทรกเสมอถ้าเรามีความกระทบกระเทือนหรือทะเลาะเบาแว้งกันหรือลงรอยกันไม่ได้ก็เรื่องของกิเลสถ้าเป็นเรื่องธรรมแล้วลงทันทีนี่ก็เราก็มาฆ่ากิเลสเราอย่ามาเลี้ยงกิเลสเอาไว้สิ่งใดไม่ดีมันขวางหัวใจทลายนั่นแหละคือกิเลสขวางใจให้รู้ทันทีว่าถ้าทำแล้วไม่ขวางมันไม่ลงใจถึงถูกขนาดไหนมันก็ไม่ลงใจถือว่าตัวเป็นผู้ใหญ่หรือถือว่าตัวเป็นผู้มีความรู้เลยศึกษาเราเรียนมามากหรือตัวเป็นอะไรก็แล้วแต่เถอะที่สำคัญว่าตนว่าดีว่าดีนั่นแหละคือตัวหยิ่งของกิเลสมันจะเข้าทำลายธรรมให้ระมัดระวังถ้าเป็นธรรมแล้วอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกเหมือนอวัยวะของเรามีส่วนไหนบ้างที่จะลำเอียงกันไม่มีแม้แต่ผมเราก็ยังรักว่าเป็นผมของเราขนของเรานั่นดูสิตลอดเล็บฟันหนังเนื้อเองก็ดูอยู่ในอวัยวะของเราทั้งเป็นของสกปรกโสมมเต็มอยู่ในร่างกายนี้เรายังก็ยังถือว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ได้เอียงเราต้องรักษาเป็นความรับผิดชอบของเราทั้งสิ้นโดยหลักธรรมชาติของใจเป็นอย่างนั้นหรือสัญชาตญาณก็เป็นอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันการอยู่ด้วยกันก็ให้มีความรักใคร่มีความสนิทสนมกันโดยธรรมไม่ยิ่งไม่หย่อนความยิ่งความหย่อนนั่นเป็นเรื่องของกิเลสมันจะเข้าแทรกจนได้นะอะไรที่ถูกยอมรับกันทันทีนั่นคือทางของผู้จะแก้กิเลสแก้อย่างนั้นถ้าเกี่ยวข้องกับหมู่กับคณะก็ให้แก้ให้ระวังตัวให้ดูตัวเองอย่าไปดูแต่หมู่เพื่อนว่าผิดพลาดอย่างนั้นไม่ถูกใจอย่างนี้ให้ดูของตัวของเราตัวมันเป็นเสนียดจันไรมันมีมันคอยไปยึดไปเกาะในสิ่งไม่ดีทั้งหลายและถือมาขึ้นมาคิดอยู่ภายในจิตใจแล้วก็ยังภูมิใจในความคิดของตนอยู่นั่นแหละคือเรื่องของกิเลสทำงานแล้วให้เราพึงทราบอย่างนั้นถ้าไม่ทราบแล้วมีได้เรื่องการอยู่ด้วยกันหลายคนมีการกระทบกระเทือนทะเลาะเบาะแว้งกันได้สำหรับวันนี้อย่าให้มีเป็นอันขาดผมนี่เคยเกียดเคยหลับมาจากเรื่องราวทั้งหลายมาพอแล้วจึงได้ประกาศให้หมู่เพื่อนฟังเรื่อยมา
ไม่ได้หยุดหย่อนในเรื่องเหล่านี้เพราะเข็ดจริงๆเรื่องที่เด็ดตัวหยาบโลนนี่มันออกตีตลาดฆ่าพระฆ่าเนรให้ชิบหายวายปวงไปด้วยความยื้อหยิ่งของตัวเองนั่นแหละมันทำลายตัวเองนี่มันก็อ่อนลงอ่อนลงวันนี้ก่อนเพียมากจริงๆจนจะพูดอะไรไม่ได้แต่ก็เพราะเป็นวันสำคัญคือวันเข้าพรรษาก็เลยประเดียงให้หมู่เพื่อนทราบโดยทั่วกันบ้างว่าต่างคนต่างองค์ต่างประกอบความภาคเพียรอย่าสนใจกับเรื่องอะไรไม่มีอะไรสำคัญในโลกนี้ยิ่งกว่าการบำรุงจิตใจของเราได้ด้วยความภาคความเพียรการรักษาจิตใจด้วยสติมีภาวนาอยู่เป็นประจำนี่คือความถูกต้องนี่คืองานของพระเราทำให้สมบูรณ์ตรงนี้ส่วนภายนอกนั้นมันเป็นเรื่องภายนอกปัจจัยเครื่องอาศัยเขาแน่กับมันไม่ได้มันไปได้ทั้งดีทั้งชั่วนั่นแหละถ้าเราไม่ฉลาดปัจจัยก็เลยกลายเป็นยาพิษขึ้นมาถ้าเราฉลาดแล้วก็เป็นปัจจัยเพียงเครื่องอาศัยตอนนั้นนี่ตั้งหน้าตั้งตาประกอบความภาคเพียรดีศาลานี่ก็ดังที่เคยพูดแล้วก็มีผู้ประจำอยู่เป็นประจำประจำมีการมีงานอะไรก็รีบช่วยกันให้เสร็จให้สิ้นอย่าให้มันอืดอาดเหนื่อยนายุ่งกันอยู่ภายในศาลานี้ไม่ดูไม่ได้นั่นแหละวันนี้พูดอย่างตอนนี้ผมเหนื่อยเอาละวันนี้เหนื่อยมากพูดไม่อยากลมไม่อยากจะมีมันเหนื่อยวันนี้เราก็เห็นใจเขาประชาชนญาติโยมจะทำไงหัวใจเขาก็หัวใจเรามันก็เหมือนกันผมมาเทียบหมดทุกสัตว์ทุกส่วนก่อนที่จะได้ต้อนรับประชาชนเห็นบิณฑบาตนี้เหมือนกันต้องใส่บาตรคนหน้าเท่าไรครับจอยอยากให้เราอยากใส่บาตรเราอยากเกิดบาตรเราแล้วก็พระ36เหรอแล้วเนรเหรอเนรทีสี่สิบพอดีนู่นน่ะมันเริ่มเมื่อไรต้องสี่สิบผมยิ่งกำลังอ่อนลงพอมากวันเหลวไหลนะมันอืดอาดมากหลังน้ำก็อืดอาดแล้วตัวขี้เกียจคำข้อว่าปฏิบัติอยู่นี่มีองค์ไหนล่ะเวลาหมู่เพื่อนทำไม่ค่อยมาทำหมู่เพื่อนทำพอขัดไม่ได้แล้วอืดอาดอืดอาดไอ้สายยิ่งด้อมด้อมมาอะไรก็แบบนั้นแหละแบบอืดอาดอะไรยายเห็นในวัดนี่นะนี่ผมเข็ดมาพอแล้วผมสมัยผมอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เราท่านยิ่งเท่ายิ่งแก่ลงไปพระเนี่ยยิ่งไหลมาทับท่านเราอยู่คอยอยู่ฉากหลังที่เราจะตายไม่ถือไว้ตบไว้เพื่อให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีท่านไม่หนักใจนักนี่เวลาผมไปไหนมาไหนท่านรู้ทันทีนะว่าเพราะผมเองนั่นแปลกนะเวลาผมจากท่านไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้ท่านเรียนจะเป็นกลางกลางท่านเห็นท่านรำคาญเพราะงั้นปกติตามในสายของท่านนะท่านจึงไม่อยากให้ผมไปไหนแต่ท่านไม่พูดนะท่านก็เห็นใจเราเหมือนกันว่าเราตั้งใจแค่ไหนต้องก็ทราบเนี่ยเวลาเราอยู่เป็นยังไงพระเนรท่านก็ทราบเวลาเราจากท่านไปภาวนาบ้างช่วงระยะการท่านก็ทราบแต่ท่านไม่พูดนะนี่เขาจะเก็บความรู้สึกได้เก่งยิ่งกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์เราอะแต่ถึงเวลาจะเปี้ยงก็เปี้ยงเหมือนฟาดดินถล่มเวลาเราอยู่นั้นเราดูตลอดเวลาด้วยเราหนักมากกันบอกแล้วถ้าเนี่ยจะหนักอะไรเท่าเราอะทุกแง่ทุกมุมเราดูหมดเลยเนี่ยตลอดถึงข้อวัดปฏิบัติประจำองค์ท่านนี่เราก็ต้องคอยแนบอยู่ตลอดคอยเตือนตลอดอย่าให้ก้าวไกลกันเหล่านี้เราไปยืนอยู่ที่แรกก็ขึ้นบนกุฏิกับท่านขึ้นกุฏิเวลาไม่ใช่คุยมันคล่องตัวจริงเนี่ยอะไรๆพระเนนทันเราง่ายๆเลยท่านก็รู้หมดในเรื่องเหล่านี้เอาบริการของท่านเหมือนกันแต่ก่อน
นั่นก็เลยห้ามเราแล้วออกมาให้หมู่เพื่อนแยกกันแยกกันนั่นก็เลยห้ามเออพระที่มีอายุพรรษาแก่แล้วก็ไม่ต้องยุ่งมากนักก็ได้ให้พระเนนทำพวกนี้มันจะไม่มีนิสัยติดตัวมันแหละมันว่าท่านว่างั้นนะเพียงแต่คอยดูแลท่านว่างั้นนะผมก็เลยงดอันนั้นแล้วคอยดูไม่ค่อยขึ้นกุฏิท่าน 2-3 วันขึ้นทีนึงไม่ขึ้นผมอยู่บันไดนั่นคอยดูใครเอาอะไรลงมาคอยดูเคลื่อนไม่ได้เพราะท่านจริงจังทุกอย่างท่านไอ้พอดีไอ้นิสัยเรานี่ก็อีกเหมือนกันมันก็จริงจังเพราะงั้นมันจึงอยากจะว่าถ้าไม่เป็นการอ่านเรื่องก็อยากว่าจะเข้ากันได้ว่างั้นเท่านั้นท่านว่าอะไรเราจับปุ๊บเข้าเลยเข้าในหัวใจนั่นไม่ใช่ลอยๆนะอุทีเล่นทีจริงอะไรก็ตามนี่มันไม่ได้เล่นมันเหมือนกับถ้าเป็นขึ้นเวทีก็จ่อตลอดเวลาท่านพูดอะไรบางทีท่านเป็นปัญหาก็มีเอามาคิดจริงเวลาเราไปท่านถึงได้พูดถึงอยู่เรื่อยเออให้มาหาไปไงล่ะอยู่นั่นธรรมดาถ้าไม่ค่อยถามเพิ่งใครง่ายๆนะไม่ค่อยถามบางทีเราพอคล้องผ้าขึ้นไปหาท่านเวลาจะลาท่านเออยังไม่ไปไหนเนาะบางทีอยู่ตรงกันนี่ตัวเนี่ยปัญหาท่านขึ้นแล้วเราก็พูดอะไรไม่ออกแล้วทีนี้นั่นท่านก็เราก็รู้แล้วนะเมื่อไปไหนตัวอยู่ตรงกันนี่ตัวท่านบอกท่านไหมก็ทั้งๆที่ก็ได้ปรึกษาท่านพอประมาณนั้นเลยผมก็ถือขึ้นไปหาท่านก็ได้เรื่องอันหนึ่งของท่านก็มีของท่านนั่นแหละจึงได้ยับออกมาอย่างนั้นเราถ้าท่านไม่พูดไม่มีเงื่อนไขอยู่ผมก็เลยไม่กล้าพูดนะมันต่อไปแล้วค่อยก็มีเงื่อนไขนี่เป็นไงที่จะหาภาวนาเหรอนั่นว่าล่ะมันก็หมู่กับเพื่อนมันก็ยุ่งยากอย่างนี้แหละเนี่ยท่านพูดไปงั้นมันก็จะไม่มีเวลาทำของตัวเต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้ว่าไปงั้นนี่จะแล้วท่านขายเงินแล้วนั่นจากนั้นมาท่านก็แยบเรื่อยแล้วนี่เราก็อกเราก็โล่งแล้วเราก็พูดได้เราก็ลบท่านขนาดนั้นนะถ้าท่านไม่มีเงินเลยท่านพูดจากนั้นผมก็ลาไม่ได้ผมกลับลงมันเพราะเคารพท่านพูดอย่างนั้นท่านมีเมตตาต่อเราขนาดไหนเราก็รู้เรื่องของเราที่จะได้เสียหายไปไหนท่านก็รู้อยู่แล้วว่าจะเสียหายไปไหนท่านก็รู้แล้วแต่นี่พระเนนเต็มอย่างนี้เป็นยังไงก็ต้องอยู่ในโหของเราท่านก็รู้ถ้าเราอยู่ท่านก็สะดวกสบายทุกอย่างคอยจดคอยจ้องคอยดูทุกอย่างอะไรว่างั้นเถอะอะไรๆก็เราเวลาพระเนนผิดพลาดอะไรนี้ก็เราก็ตัดหัวนี่รองท่านเลยอะไรก็ดึงมาเราเสียท่านดุเราเราจะว่าพระเนนเราค่อยว่าทีหลังนั่นแน่อย่างนั้นนะเพียงแต่ท่านไปพูดมาอะไรก็เอ้าก็มหาผิดหวังทำไมว่ามหาวนี่ทำไมจะไปโง่นั่งหนาผิดกูพลาดกูยังกูวนนั่นต้องแก้ปัญหาไปเดี๋ยวนั้นยิ่งท้ายวันเพราะว่าก็มีแต่มหาผิดทำไมมหาองค์นี้ถึงโง่นั่งนะฮะมันว่าไปงั้นท่านรู้แล้วว่าเราตัดหัวรองหมู่เพื่อนไว้เนี่ยท่านรู้แล้วท่านรู้หมดมันก็ดูเราจะผิดพลาดอย่างนั้นแต่หรือท่านก็ดูอยู่แล้วมันก็รู้เองเวลาพูดปัญหากับท่านอะไรๆเนี่ยมันไม่ผิดอะไรกับพ่อกับลูกนะกับผมเนี่ยเป็นแปลกๆอย่างนั้นแหละเรามันก็สนิทถึงขนาดนั้นนะมันอะไรมันนุ่มมันนิ่มอะไรพูดไม่ถูกกับท่านนะถ้าว่าเย็นก็เย็นซะจนตายใจก็ตายซะหลวมหมดหมื่นแสนเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีเหลือมันหมดลงหมดเลยพวกท่านเหมือนพ่อแม่กับลูกพูดกันนะบางทีพวกตาประขาวพวกอะไรหลังไหลมาขออยู่กับท่านเขาว่าเป็นปอบเป็นผีอะไรเป็นปอบกินบ้านกินเมืองเขาไล่ออกจากบ้านเขามาอยู่กับท่าน
คือเอากับไส้ปัญหาบนที่วางเลยเขาอยากฟังบนอุบายมันออกนะเราอยากฟังอุบายท่านออกก็หาอุบายพูดแล้วไอ้พระขาวนี่ก็มามากมายว่าบางรายเขาก็ว่าเป็นนั้นเป็นนี่ก็มาก็มาอยู่มาอยู่นี่มันทำไมมันถึงเป็นวัดมาวัดเราศาสนามันเป็นเหมือนสถานที่ฐานอะไรแบบนั้นใครไม่ดีโยนก็มาโยนก็มาระวังนี่นะท่านจะออกจากไหนคอยดูคอยฟังเราหยั่งเสียงท่านคนอื่นไม่กล้าพูดกับท่านได้ผมมันพูดได้ทุกอย่างท่านก็รู้ว่าความกล้าหาญเป็นยังไงท่านก็รู้เรามันกล้าหาญจริงเด็ดถึงเวลาเด็ดแล้วท่านก็รู้นิสัยเราอย่าว่าโง่ฉลาดท่านท่านก็รู้หมดแล้วนี่เวลาท่านตอบเขาก็เห็นเป็นลมโพลมไส้ท่านแก่ไปเขาก็ยังมาอยู่จะทำยังไงก็อยู่งั้นแหละว่าเดี๋ยวมันก็อยู่ไม่ได้มันก็อยู่ได้เพราะว่าหนีถือเป็นลมโพลมไส้เขาก็มาอาศัยอย่างนั้นแหละมันก็ไปหันเสียแล้วก็ว่าอย่างของเรายังสื่อมันหนักให้หนักอกเรานี่นะใครมาก็อยู่ในหัวอกเราหมดพระเนียนเข้ามาก็ดีพระตาพระคุ้มพระขาวก็ดีมันไม่ใช่ธรรมดามันหนักอกวันนี้เหนื่อยไม่หยุดเป็นยังไงนะฝ้าใหม่ก็พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะเวลานี้จะให้อบรมเหมือนอย่างแต่ก่อนก็ไม่ได้แล้วให้ฟังเทปเอานะผมก็ไม่เคยเป็นกระดัวที่หมู่เพื่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้แต่ก่อนประชุมอบรมกันเท่าไหร่เดือนหนึ่งกี่ครั้งก็เคยอบรมเดี๋ยวนี้มันยกไม่ขึ้นนะอยู่ลำพังเจ้าของเท่านั้นมันก็พอแล้วเพราะนั้นจึงไม่อยากยุ่งกับอะไรถ้าตามทำลำพังผมก็บอกชัดๆแล้วว่าผมไปนานแล้วผมไม่อยู่ตามนี้เนื้อที่นิสัยเจ้าของหนีไปแล้วไปคนเดียวเงียบเงียบเงียบไปอันนี้ไปไหนมันจะแห่ตามกันไปสิไปอยู่ที่ไหนก็ได้3วันอย่างมากแล้วก็จะแห่กันไปแห่กันไปอยู่นั่นก็เท่าเดิมก็เหมือนก็ไม่ไปแล้วเขาไปเราไปได้เขาก็ไปได้เนี่ยเขายิ่งหนุ่มกว่าเราอีกเราไปได้เขาก็ไปได้เนี่ยอย่างนั้นสิการหนึ่งก็คิดถึงหัวใจของโลกอีกแหละมันหลายด้านไม่ได้คิดด้านเดียวนี่คิดหลายแง่หลายกระทงอย่างมิตรบาทนี่เหมือนกันผมก็ทนมานั้นเนี่ยธรรมดาผมทนเมื่อวันนั้นรู้สึกวิงเวียนจริงรับได้แค่นี้เมื่อวานหยุดเลยฝืนมันไม่ได้มันจะเอาอ่ะแต่มูชานี่เขาช่วยยกบาทนะเวลาเขาออกของออกเราไม่ได้ถ่วงเราอยู่ตลอดมันก็ไม่ปวดตรงนี้ปวดตรงนี้มันขึ้นตรงนี้นะเนี่ยสายบาทมันกดนี่เขาก็ยกบาทช่วยเขาก็ขนของออกยกบาทช่วยไม่เราหนักเราจึงทนได้รับได้ทุกรายนี่นะหมู่ชาวนี่ทำไมงั้นไม่ได้นะคือมันหนักแล้วมันกดหนักกดอยู่ตลอดกดอยู่ตลอดแล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยเป็นขึ้นมาค่อยเป็นขึ้นมาขึ้นข้างบนนี่แล้วเดี๋ยวก็วิงเวียนนั่นหมู่ชาวนี่พอทนไล่ผมจริงว่าทนมาเพราะเขาช่วยเขายกบาทช่วยด้วยขนของออกด้วยแม่เราหนักเวลาหันออกมานี่เขารีบยกบาตรทันทีเพราะมันหนักอย่างนี้ในวันนี้มีใครเป็นหมอเส้นดีๆทุกคนมันมีพอมีบ้างไหมนี่หรือมีแต่ตะกี้ยิ่งหลงยิ่งเหลนยิ่งกาจิ้งจกมาไต่ตามขาอย่างนี้ยังไม่ค่อยใครนวดแล้วพิจารณาดูไม่พอจะเกิดประโยชน์อะไรนะก็เลยปล่อยไม่ให้ทำคนก็แน่นทั้งนู้นทั้งครัวแน่นเลยจนนั่นหาที่นอนไม่ได้ผมเดินเข้าไปตอนนี้ตอน4:30นี่ไงเดินเข้าไปถามดูคุณไหนแน่นหมดอัดแน่นเลยก็คงจะเริ่มไปก็มีไม่อย่างนั้นแล้วเราไปอยู่ที่ไหนก็เป็นอย่างนั้นที่ว่าก็เพราะหวังพึ่งหัวใจหาที่เกาะที่ยึดเลยเราเทียบหัวใจเรานี่แล้วเราถึงได้ทนยังบอกแล้วว่าหัวใจก็ของออกกลางแล้วมันก็ถูไถกันไปมันไม่อยากเกาะมันไม่น่าเกาะมันก็ไม่อยากเกาะไม่ว่าเขาว่าเรามันเหมือนกันนั่นแหละเวลายึดมันไม่อยากยึดไม่น่าเกาะมันไม่อยากเกาะถ้าน่าเกาะแล้วยังไงมันก็พันเหมือนอย่างเราพันผมแม่ครูจานมั่นมันพันจริงๆนะหัวใจผมอยู่กับท่านหมดทุกอย่างเลยอย่างนั้นแล้ว
เวลาท่านสิ้นนี่แหมน้ำตาร่วงเลยจ้ะนะโอ้มดมีแต่มดแหละเพราะปัญหาเราตอนนั้นมันกำลังเข้าได้ก็เข็มหมุนติ้วไม่มีวันไม่คืนนะคิดดูปฏิบัติท่านอยู่มันก็ทำงานของมันอยู่นี่ไม่ถอยนั่นเป็นแต่เพียงมันไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่านั้นแหละเพราะงานมีเกี่ยวข้องอยู่แล้วก็ปัญหามันก็เกิดเรื่อยสิปัญหาขึ้นเรื่อยเกิดเรื่อยท่านช่วยแก้ให้มันเร็วนี่เหมือนอย่างครั้งพุทธการพระสาวกรับพระทั้งหลายที่เข้าไปทูลปัญหากับหาพระพุทธเจ้าก็อย่างนั้นแล้วเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่พระเข้าไปอย่างนั้นเราจะไปอยู่ที่ใกล้ๆลำบากลำบนก็ต้องถูถ่ายกันไปช้าบ้างเร็วบ้างก็ต้องทนกันไปอันนี้เมื่อเวลาจากท่านไปพอทนก็ทนไปบางทีไปสี่ห้าวันกลับมาอยู่นะท่านยิ้มนะท่านเห็นเรามาท่านรู้นี่ฮะมาเหรอไปสี่ห้าวันนั้นเราไม่ไปไกลพอมาทางหันแล้วมาหาท่านเช่นหนึ่งทางกุฎไห่บ้างบ้านนิ้วเนี่ยทาง13-14 กิโลท่านหันแล้วปุ๊บเดียวเลยแต่คนเดียวมีธรรมะกับท่านให้ทุกใจแล้วก็มากับความเพียรตลอดบางทีจึงก็มืดแล้วถึงออกจากวัดท่านนะความเพียรไปตลอดอย่างนั้นล่ะมันตักตวงตั้งแต่อัตธรรมนี่ว่าไงจิตไม่มีอะไรเลยมีแต่อัตธรรมเต็มหัวใจเต็มหัวใจหมุนติ้วติ้วติ้วงานผมจึงไปอยู่แต่องค์เดียวผมมันสนุกฟัดกันน่ะเวลาไม่ว่างจริงนะจิตนี่แหมไม่มีเวลาว่างเลยนะผมก็อัศจรรย์เหมือนกันไม่เคยคาดเคยคิดแต่ว่ามันจะเป็นถึงขนาดนั้นนี่แหละถึงเวลามันหมุนกลับมันเป็นอย่างนั้นเวลาวัฏวนมันหมุนใจเรามันหมุนกิเลสมันก็เป็นอัตโนมัติทั้งมันคิดเรื่องอะไรแสดงออกอะไรมีแต่กิเลสทำงานหมดเมื่อเวลาสติปัญญามีกำลังเป็นธรรมแล้วสติธรรมปัญญาธรรมมีกำลังมันหมุนกลับแล้วที่นี่หมุนกลับเป็นวิวัตประจักษ์ไม่มีเวลาว่างเลยนอนนี่งีบเดียวนะคิดย้อนหลังนี่มาให้ว่างั้นเลยเวลาทุกข์ก็ทุกข์มากจริงๆผมจึงกล้าพูดแต่ว่างานของในโลกอันนี้ผมไม่เคยเห็นงานใดที่จะหนักมากกว่างานภาวนาฆ่ากิเลสนี่เลยว่าได้เต็มปากเลยเพราะมันเป็นในตัวเราเอง อันนี้เราหนักมากจริงๆนะจนน่ากลัวคิดด้านหลังเจ้าของแต่ตอนนั้นมันก็พอเหมาะกันนี่กำลังวังชามันก็อำนวยเห็นมันก็ความมุ่งมั่นมันก็เหนียวแน่นทีเดียวความมุ่งมั่นเนี่ยสำคัญแน่นปังปังปังนี่ความเพียรมันก็ไปตามความมุ่งมั่นเลยไม่อยากพูดความเพียรนะมันไม่ถึงกันนะเวลามันเป็นโดยอัตโนมัติทั้งวันแล้วมันไม่ใช่ความเพียรเขามาเพียรนะคือต้องพยายามถูถ่ายกันไปไม่อยากไปก็ใส่กันไปเรียกว่าเพียรอันนี้เราได้ล้างเอาไว้ถ้าว่าความล้างมันจะถูก ความล้างเอาไว้คือมันเลยเถิดมันผาดโผนต้องล้างไว้นอนคืนไม่หลับเลยนี่สิกลางวันยังจะไม่หลับอีกนั่นน่ะเพราะยังต้องล้างเอาไว้จะตายจริงแล้วก็ล้างไว้ทีเดินคงไม่รู้เวลาเวลาดูที่น่ะมันไม่ออกเลยจะไปรู้เวลาเวลามันไม่มีหิวไม่หิวอะไรไม่สนใจกับอะไรทั้งนั้นมีแต่ขึ้นเวทีเข้าวงในกันแล้วฟัดกันอยู่นั่นเลยมันก็เปิดโล่งให้เห็นอยู่ในหัวใจมันทำให้เพลินอยู่อันหนึ่งเปิดโล่งเปิดโล่งโล่งโล่งเห็นภัยในทุกข์นี่ก็เห็นภัยในกิเลสนี่ก็สุดหัวใจเห็นคุณในธรรมก็สุดหัวใจต่างอันต่างสุดหัวใจแล้วก็บวกลงไปหาจิตดวงเดียวมันก็พุ่งเลยสิกำลังมันตอนพ่อแม่ของจันทร์ป่วยนั้นเราก็ป่วยใจยังวะท่านป่วยธาตุเราป่วยใจท่านเพียบทางธาตุขันเราก็เพียบทางด้านจิตใจออกจากทางกรมก็ปั๊บขึ้นหาท่านเลยนะ
พอลงจากนั้นก็ปั๊บเข้าภายในกรมหรือว่าก็ปัดกวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าเลยภายในกรมเรื่องความเปลี่ยนมันหมุนวันตลอดแหละแต่ถ้าเข้าตรงทางกรมแล้วเรียกว่าขึ้นเวทีต่อยแล้วนั่นมันก็เลยทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันถึงได้กล้าพูดได้ชัดเจนที่ว่าพูดสติปัญญาธรรมดาหรือมหาสติมหาปัญญาเป็นยังไงภาวนามยปัญญาเป็นยังไงก็มันเต็มหัวอกนี่มันจะพูดมาได้ยังไงท่านมหาเมื่อมันเป็นแล้วมันพูดได้นะคนเราว่ามันเป็นจริงๆก็บอกว่าเป็นจริงๆเป็นขนาดที่ว่านี้มันเป็นธรรมจักรเลยหมุนติ้วติ้วไม่มีเวลาเลยนี่ใครไปยุ่งผมได้เมื่อไหร่เพราะนั้นถึงไปหาที่บ้านเล็กๆน้อยๆเพราะอาศัยเขากินวันหนึ่งวันหนึ่งพอแล้วเขาไม่ค่อยกินทุกวันก็ด้วยนะแล้วจะกินจะตายกินให้กินก็กินมันกินไม่ถอยของมันจะเอาให้หลุดให้พ้นให้พ้นเอาอย่างนั้นไม่มีที่เพราะมันเหมือนกับว่าจับผิดจับถูกอยู่เนี่ยจับหางมันคว้าหางผิดคว้าหางถูกมันเราตามไล่จับวัวเนี่ยคว้าผิดคว้าถูกหางมันเนี่ยมันก็ขยับเลยจะของจะตายไปเลยไม่ได้ว่าเวลามันเอาพอมหาสติมหาปัญญานี่ยังหยาบไปนู่นอ่ะฟังสิมันเหมือนกับมหาสติมหาปัญญาเป็นพื้นฐานอันที่ละเอียดก็ไปนั่นคืออะไรนะอะไรนะนั่นท่านก็ไม่แสดงไว้ในพระไตรปิฎกในหนังสือวิทย์นั่นมันก็ไม่เห็นแต่มันเป็นอยู่ในหัวใจนี่มันแบบมันซึมมันทราบมันเหมือนไฟได้เชื้ออย่างว่านะมันซึมมันทราบของมันไปที่นี่กิเลสมันอยู่ยังไงมันตามกันได้หมดงั้นก็ไม่ทันกันฆ่ากันไม่ได้สิถึงได้ว่าโถหมดเลยในสกุลกายของเรากิเลสแทรกหมดเลยว่ะเวลาไฟอันนี้ตามถึงได้รู้กันโอ้โหสนุกพิจารณาสนุกคิดเวลามันเป็นโดยหลักธรรมชาติไม่มีใครบังคับเลยนอกจากร่างเอาไว้ตอนนั้นมันหมุนทั้งวันละเอียดก็หมุนแบบละเอียดอยู่นั่นแหละถึงขั้นละเอียดเท่าไหร่ก็หมุนละเอียดลงไปลงไปขั้นยาวก็หมุนขั้นยาวพูดทางอื่นก็พูดไม่ได้ก็ต้องมาพูดมหาสติมหาปัญญาเนี่ยที่ว่ามันเป็นเองตลอดเวลานั่นก็เป็นภาวนามยปัญญาคือมันเป็นขึ้นเองเอาละเนาะเรื่องนั้นเหนื่อยผมเหนื่อยเลยเหมือนเปลี่ยนได้